สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอรับแขกข่าวสดขอต้อนรับแพทริกอนันดาครับผมครับผมอ่ะจะได้นำตัวอีกทีนึงครับผมสวัสดีชาวข่าวสดทุกคนนะครับผมแพทริกอนันดาจากดัมเบิลคอร์ดิ้งส์ครับผมวันนี้ก็มามีซิงเกิลใหม่เนาะมาเล่าสู่กันฟังกันแต่ทีนี้เราจะเท้าความก่อนเมื่อก่อนหน้านี้มันมีซิงเกิลมาแล้วกี่เพลงมีมาแล้ว2เพลงครับเพลงอะไรบ้างเอ่ยเพลงแรกชื่อว่าเพลงโพลารอยด์ครับผมเพลงที่2ชื่อว่าเพลง12ครับส่วนซิงเกิลล่าสุดชื่อว่าเพลงคนไกลครับผมสำหรับวันนี้เราจะคุยกันคือเป็นเพลงคนไกลครับจากเพลงที่2จนถึงเพลงนี้ปล่อยห่างกันมานานเท่าไหร่เอ่ยเกินครึ่งปีครับประมาณ8เดือนครับผมเป็นจังหวะที่เราเลือกไว้เวลานี้อยู่แล้วหรือว่าติดปัญหาติดปัญหาสถานการณ์โควิดครับผมจริงๆก็คือตามแผนก็ต้องเป็นช่วงตามแผนต้นปีครับต้นปีแต่ก็โดนเลื่อนมาไกลพอสมควรเลยครับก็ทีนี้เพลงต่อไปก็ต้องโดนต้องล่นไปอีกหวังว่าจะไม่ครับผมหวังว่าจะไม่ครับครับผมอ่ะแล้วคนไกลเรื่องราวของเพลงเป็นยังไงเอ่ยคนไกลผมเขียนตอนที่ผมคิดถึงคนคนนึงครับผมครับผมคิดถึงคนที่อยู่ไกลๆตามชื่อเพลงเลยแล้วผมก็นึกถึงเรื่องเทคโนโลยีสมัยนี้ด้วยตรงที่ว่าสมัยนี้ใช่ไหมครับเวลาจะติดต่อใครเราคิดถึงใครแล้วก็ไลน์ไปเลยก็ได้โทรไปหาเลยก็ได้เฟซไทม์ไปเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันทำให้ความโรแมนติกที่เคยมีในสมัยก่อนมันหายไปหรือเปล่าคือผมก็เกิดไม่ทันหรอกนะช่วงที่เขียนจดหมายใช่ไหมฮะแล้วก็เพจเจอร์ใช่ไหมฮะคือผมก็เกิดไม่ทันหรอกแต่ผมดูในหนังอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันโรแมนติกดีนะเวลาพระเอกเขียนจดหมายถึงนางเอกใช่ไหมต้องรอเป็นเดือนเป็น2เดือนกว่าจดหมายจะถึงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันโรแมนติกดีมันได้คิดถึงกันจริงๆใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันจะมีช่วงยุคนึงเวลาจะโทรทางไกลเนี่ยครับผมเราต้องโทรผ่านโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมแล้วคอสแล้วก็ต้องบอกเขาว่าเบอร์ยาวๆว่าเราจะโทรไปไกลๆเนี่ยเขาเรียกว่าโทรหรือเปล่าเป็นการโทรนี่แหละครับโทรทางบ้านครับอันนี้ก็เป็นอย่างในความคลาสสิกคือเราต้องคุยเรื่องเราให้เขาฟังไปด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เราก็ไปศึกษาเรื่องนี้มามีบ้างครับผมดูจากหนังอะไรพวกนี้ชอบดูหนังเก่าๆครับผมแล้วจนมาเป็นเพลงของเรารวบรวมมาเป็นเพลงของเราใช่ฮะจริงๆเพลงนี้เขียนมานานแล้วครับครับผมเขียนมา3ปีแล้วครับผมเป็นเพลงแรกๆที่ผมแต่งโดยเอาชีวิตส่วนตัวความรู้สึกถ่ายทอดลงไปเป็นเพลงใช่ผมให้สื่อกลางใช่ไหมฮะเป็นดวงดาวคือแทนที่จะเป็นคิดถึงกันแล้วโทรไปหรือว่าไลน์ไปก็เป็นออกไปมองดาวแทนแล้วก็คอนเนคกันสื่อถึงกันมันไม่ได้ถูกตามหลักเหตุผลหรอกคือแต่ว่ามันผมคิดว่ามันโรแมนติกดีใช่แนวเพลงจะเป็นยังไงครับผมสำหรับเพลงนี้ถึงค่อนข้างคิดถึงครับผมเป็นเพลงเร็วเพลงช้าหรือว่าฟังแล้วมันจะต้องเงาๆไหมผมว่าเป็นกึ่งเร็วกึ่งช้านะครับแล้วก็จริงๆเป็นเพลงน่ารักนะครับแต่ว่าฟีดแบ็กมาคนเขาเศร้ากันบางคนฟังแล้วร้องไห้ผมก็งงเหมือนกันครับพี่เราต้องการเจตนาของเราต้องการถ่ายทอดให้เขารู้สึกรับสารของเราไปเนี่ยเป็นมันต้องเขาต้องยิ้มไหมสำหรับเพลงนี้ใช่ครับแบบหวานๆนะครับแบบชวนเขาไปดูดาวออกไปมองดาวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามองดาวดวงเดียวกันแต่อยู่ห่างกันใช่ครับโอ้โหน่าเศร้านะรู้สึกเศร้าหรือเปล่าผมว่าหลายคนบอกฟังก็ร้องไห้ผมก็เพราะเพลงเก่าผมสองเพลงนั้นก็เศร้าไงผมก็อาจจะไม่อยากปล่อยเพลงเศร้าละแต่ปล่อยมาคนก็เศร้าอยู่ดีแสดงว่ามันโดนใจใครหลายๆคนนะตอนนั้นครับผมเพลงนี้ปล่อยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กที่ได้กลับมาคนก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนอกจากที่เขาบอกว่ามันเศร้าจนเขาร้องไห้ไปแล้วเนี่ยเขาคอมเมนต์กับเรายังไงบ้างก็ฟีดแบ็กก่อนแล้วกันครับล่าสุดเพิ่งล้านวิวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับผมก็มีติดชาร์จบ้างครับผมแล้วก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆครับครับผมอย่างนี้อย่างนั้นหมายขึ้นไปเรื่อยๆก็ดีใจครับผมคนก็คอมเมนต์กันว่าชอบเสียงร้องเพลงชอบเสียงผมครับผมก็สงสัยว่าเขาชมนี้กับทุกคนหรือเปล่าเนี่ยหรอไหมฮะแต่ก็ดีใจที่เขาชมครับผมแสดงว่าเสียงเราต้องมีเอกลักษณ์ด้วยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจไม่ผมไม่ได้แกล้งนะผมแบบไม่รู้ตัวจริงๆครับผมตอนเราถ่ายทอดออกไปเราใส่เสียงแบบไหนลงไปเสียงตัวเราเองเลยไหมหรือว่ามันมีใช้ลูกเล่นอะไรยังไงบ้างในเนื้อเพลงสำหรับในเพลงของเราร้องออกไปเลยฮะร้องไปเลยเราไม่ได้คิดเลยค
ครับผมไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยครับก็เหมือนเราเต็มที่นะครับผมพอเขาชื่นชมออกมาแบบนี้เป็นยังไงบ้างหายเหนื่อยไหมหรือว่าเติมกำลังใจเรายังไงบ้างสำหรับศิลปินใหม่อะฮะที่เพลงเพิ่งคนเพิ่งมาฟังกันเยอะอย่างนี้มันก็ทำให้รู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับผมมันรู้สึกว่าพอคนชอบในสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีใจรู้สึกมั่นใจขึ้นครับผมได้มีโอกาสไปโชว์ฝีมือหรือตามงานไหนอะไรยังไงบ้างหรือยังบ้างครับเร็วๆนี้ครับผมช่วงนี้กำลังซักซ้อมกับพี่ๆที่ค่ายอยู่ฮะกำลังคุยกันเรื่องลิสต์เพลงเรื่องดนตรีอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการโชว์ตัวบ้างแล้วเร็วๆนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็ด้วยสถานการณ์อะไรมันก็ทำให้เราใช่ฮะไม่ได้ไปพบปะกับใครเนอะครับผมต้องลดการปล่อยเพลงออกไปด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างครับตอนช่วงสถานการณ์นั้นเราต้องผมก็เปื่อยเลยครับพี่ทำเพลงเป็น10เพลงอะฮะก็ดองอยู่อย่างนี้ก็ได้มีโอกาสทำเพลงเพิ่มขึ้นไปอีกครับผมแต่ก็ใช่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ปล่อยตั้งหลายเพลงครับผมเพราะเจอสถานการณ์นี้ไปก่อนแล้วพอปล่อยเพลงวันนี้แล้วมันล้าแล้วเราจะต่อเติมเพลงใหม่เข้าไปเลยไหมมีที่คิดไว้แล้วครับก็เพลงใกล้เคียงกันแอบใกล้เคียงกันนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาอาจจะแตกต่างผมหวังว่าจะไม่เศร้าละเพลงต่อไปครับผมหวังว่าจะไม่เศร้าละหรือว่าเพลงนี้จังหวะมันคือนอกจากเนื้อหาที่มันบอกต้องไม่ต้องมองดาวดวงเดียวกันแล้วดนตรีมันทำให้เขารู้สึกแบบเศร้าไปด้วยหรือเปล่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันดนตรีมันเปลยๆด้วยฮะเหมือนมีแค่กีตาร์ตัวเดียวกับเสียงร้องผมอาจจะทำให้มันดูเคว้งหรือเปล่าเศร้าๆมันไม่ได้มีจะไออุปกรณ์อื่นมันเราจังหวะเนาะใช่ไม่ได้มีกองไม่ได้มีอะไรครับวันนี้เราจะให้น้องเล่นให้เราฟังสักเพลงสักฮุกไหมพี่เออได้ครับผมเดี๋ยวเบิร์ดบอกให้มองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กระจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเธอใช้มีแสงสว่างยิ่งกว่าใครมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เราเนี่ยต้องห่างไกลทำให้เธอได้รู้ว่าตัวฉันไม่เคยจะไปไหนแค่คอยเธอมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปที่ดาวของเราประมาณนี้ครับผมเหงาแหละเศร้าไปหมดเศร้าเหรอใช่มันเหงาครับบวกกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยไม่แน่ใจคนอยู่เหงาๆกันเยอะแบบนั้นอ่ะสำหรับเพลงนี้จะติดตามหรือจะอะไรยังไงกันได้บ้างครับผมก็สำหรับเพลงซิงเกิลใหม่ของผมนะครับเพลงคนไกลนะฮะก็สามารถติดตามได้ทางเพจแล้วก็ channel YouTube ดำ Recordings ครับผมแล้วก็โซเชียลผมเอง Patrick Ananda ทุกโซเชียลเลยครับชมทุกช่องทางเลยเหมือนกันทุกช่องทางเลยครับครับผมครับโอเคสำหรับวันนี้ขอรับแก่ข่าวสดขอบคุณมากขอบมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ